การระบาดของโควิด -19 ในเกาหลีใต้กลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงหลักร้อยเจวันติดต่อกันแล้วคุณบงสทัศน์ทำไมหลายคนหลายฝ่ายถึงออกมากังวลเกาหลีใต้ทั้งทงท,งท,งที่ได้รับความชื่นชมในการจัดการมาตลอดนะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ต้นต่อการระบาดมาจากกลุ่มศาสนานะครับเพียงแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยกลุ่มศาสนาไม่ชอบรัฐบาลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรการรับมือโควิด -19 ซึ่งเสี่ยงมากที่จะแพร่เชื้อเป็นวงกว้างได้นะครับ คุณผู้ชมครับโควิด19ในเกาหลีใต้ขณะนี้มีแนวโน้มที่จะกลับมาระบาดระลอกใหม่นะครับหลังจากตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเป็นเลข3หลกักติดต่อกันมา7วันแล้วครับข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเกาหลีใต้หรือ KCDC ระบุว่าวันนี้เกาหลีใต้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่288คนนะครับทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วประเทศเพิ่มขึ้นกว่า16,300คน นอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตอีก307คนครับจุดที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุดนะครับให้คุณผู้ชมดูในแผนที่นี้ก็คือในเมืองหลวงแล้วก็เขตป,ปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นกรุงโซอินชอนคยองกีนะครับ3จุดนี้มีประชากรหนาแน,น่นมากครับประมาณ25ล้านคนนอกจากนี้นะครับสิ่งที่น่ากังวลก็คือผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสมาชิกของโบสถ์ชื่อว่าซารังแจอิวในกรุงโซครับจำนวนหลายร้อยคนทีเดียว กลุ่มศาสนากลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมต่อต้านรัฐบาลของประธานาธิบดีมูลใจอินเป็นคุนเดิมครับนอกจากนี้ยังเป็นหัวหอกสําคัญในการจัดการเดินขบวนประท้วงต่อต้านรัฐบาลในกรุงโซเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยครับ แต่แม้ว่ารัฐบาลเกาหลีใต้จะเดินหน้าสั่งปิดโบสถ์ซารังจาอิลและระงับการทํากิจกรรมต่างๆเพื่อรับมือกับการระบาดของโควิด -19 ไปแล้วนะครับแต่ว่าสถานการณ์ในครั้งนี้ยังน่าเป็นห่วงเพราะว่าคลัสเตอร์ใหม่เกิดในจุดที่มีประชากรอาศัยหนาแน่นอย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับยิ่งไปกว่านั้นสมาชิกของกลุ่มบางส่วนก็ยังปิดบางข้อมูลไม่ยอมกักตัวและไม่ยอมตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ด้วยเนื่องจากคนเหล่านี้เชื่อว่าการยกระดับมาตรการรับมือกับโรคเป็นแผนสม ดูร่วมคิดของรัฐบาลเพื่อเล่นงานโบสถโดยตรงครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลเกาหลีใต้เริ่มยกระดับมาตรการรับมือกับโควิด -19 อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการสั่งปิดจุดเสี่ยงทั้งพิพิธภัณฑ์สถานบันเทิงร้านอาหารร้านคาราโอเกะนะครับใช้โนโยบาย work from home เน้นทำงานจากที่บ้านเป็นหลักห้ามรวมกลุ่มในที่สาธารณะไปจนถึงการระง,งับการประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาต่างๆด้วยครับ โดยสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2ที่คลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเกาหลีใต้มีต้นกําเนิดมาจากโบสถ์และกลุ่มความเชื่อทางศาสนาครับหลังจากโบสถ์กลุ่มชินชอนจีในเมืองแทกูเคยเป็นจุดศูนย์กลางการระบาดใหญ่ไม่เดินกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนื่องจากสภาพแวดล้อมภายในโบสถ์การร้องเพลงการกินอาหารร่วมกันและการละเลยไม่ใส่หน้ากากอนามัยทําให้โบสถ์กลายเป็นหนึ่งในแหล่งแพร่เชือ้อโควิด -19 ในเกาหลีใต้และอีกหลายประเทศทั่วโลกนะครับ จริงอยู่ที่เกาหลีใต้ได้รับคําชื่นชมในการรับมือกับโควิด19นะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีข้อบอกพร่องอยู่วันนี้ผมสอบถามข้อมูลจากคนไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงโซลครับให้ช่วยประเมินสถานการณ์และแนวทางการรับมือของรับอองรฐบาลเกาหลีใต้ครับถ้าให้ดูโดยภาพรวมนะคะคนส่วนมากก็มีความพึงพอใจในการดําเนินการของรัฐบาลพอสมวควรค่ะรวมถึงตัวปอนเองด้วยแต่ว่ามันก็ยังมีบางส่วนที่ประชาชน ไม่ไม่ค่อยพอใจนะคะรัฐบาลยังมีความบกพร่องในเรื่องของการยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อจากจุดต้นต่อค่ะอย่างเช่นครั้งนี้การระบาดเกิดขึ้นอีกแล้วซ้ําเดิมผ่านจากโบสลัทธิทางศาสนาใช่ไหมคะซึ่งคนเกาหลีเนี่ยมองว่าถ้ารัฐบาลยับยั้งไม่ให้มีการดําเนินกิจกรรมแบบตัวต่อตัวตั้งแต่แรกก็จะไม่เกิดการระบาดคั้งนี้เกิดขึ้นนะคะ การพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในครั้งนี้เกิดขึ้นในจุดที่มีประชากรอาศัยอยู่หนานแน่นนะครับก็เลยทําให้มีความกังวลว่าระบบสาธารณสุขอาจจะรองรับไม่ไหวในอนาคตนะครับคุณวราวิทย์คุณพรวดีนี่ยังไม่ได้พูดถึงผลกระทบทางเศรฐษฐกิจที่เดิมทีก็ถูกซ้ําเติมมาจากการระบาดระลอกแรกแล้วนะครับคข,ข,ขอบคุณโบสถ์นะครับ